สวัสดีครับในการใช้งาน Facebook แถบการนำทางคือหนึ่งในองค์ประกอบที่เราใช้งานกันบ่อยๆด้วยการแตะเลือกหัวข้อที่ต้องการเช่นวิดีโอฟีดกลุ่ม Marketplace, คำขอเป็นเพื่อนโปรไฟล์ ile, หาคู่การเล่นเกมที่สำคัญรายการไหนไม่อยากใช้รายการไหนไม่อยากให้แสดงเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจหรือเลือกปักหมุดรายการที่ชอบได้สูงสุดถึง3รายการเลยครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบการตั้งค่า ได้จากรูปที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับวิธีปักหมุดและซ่อนแถบการนำทางใน Facebook ให้ตรงกับสไตล์การใช้ง,งานของเราทำได้ง่ายมากครับเริ่มจากให้เพื่อนเเปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาจากนั้นแตะเมนูเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะการตั้งค่าในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่หัวข้อแถบการนำทางแล้วแตะเลือกแตะปรับแต่งแถบ รายการหัวข้อแถบการนำทางทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆอยากซ่อนรายการไหนปักหมุดรายการอะไรให้แตะเมนูทางด้านขวาของแต่ละรายการแล้วเลือกคำสั่งที่ต้องการได้เลยครับอยากจะซ่อนหรือปักหมุดเลือกได้ตามต้องการโดยในการปักหมุดสามารถปักได้สูงสุด3รายการนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะซ่อนรายการทั้งหมดให้เหลือเพียงรายการพื้นฐาน3รายการก็สามารถทําได้จะเห็นว่าตอนนี้แถบการนําทางของผมดูโล่งๆสบายตาเลยครับอันไหนไม่ใช้ก็ซ่อนได้ อันไหนใช้บ่อยๆก็ปักหมุนเอาไว้ได้เพื่อนๆสามารถไปเลือกปรับแต่งได้ตรงตามสไตล์การใช้งานของเราได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ